บายดีครับพี่น้องกับคลิปนี้เราจะมาเปิดเตาพี่น้องเอ้ยมาเปิดเตากันหลังจากที่เอากับปิดเตาไปแล้วแหละพี่น้องเตาไปแล้วก็ได้ 3-4 มื้อเลยแหละมันก็เย็นนั่นแหละจับเบิ่งก็เย็นนั่นแหละพี่น้องก็เปิดได้แล้วก็เดี๋ยวรอดูผลงานพี่น้องเอ้ยว่ามันสิเป็นแนวไหนแต่อันนี้นี่ผมกะพี่น้องผมกะว่าจะไม่ให้มันไหม้หมดแต่บ่รู้ว่าผลงานอีหลีแล้วมันสิเป็นแนวใดเพราะว่ามันเป็นเตาแรกอะเนาะพอมันเป็นเตาแรกก็เฮาก็คือเฮาก็ยังบ่ฮู้จักใจมันพี่น้องคือเราก็ยังเรียนรู้อยู่แต่เพียงแต่ว่าเฮ็ดเตาทานนี่เตาแรกนี่เราต้องสังเกตดีๆพี่น้องมันสังเกตเพราะว่าเราจะเพื่อที่เราจะปรับปรุงในรอบต่อไปนะพี่น้องสังเกตเบิ่งว่าเตามันเป็นอันใดนี่ผมสิเจาะมองนี่ผมไปขีดอันนี้ไว้เลยแหละเจาะแล้วก็สิทิ่มขีดดินลงในไอ้หลุมนี้เลยมาเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องเอาผลงานพี่น้องเปิดเรียบร้อยแล้วนี่ก็ไม่เกินคาดพี่น้องไม่เกินคาดเพราะว่าเปิดแฟลชก่อนเปิดแฟลชลองเบิ่งน้องรอรอก็ไม่เกินคาดแต่เดี๋ยวถามเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวเราดูว่ามันจะได้กี่กระสอบเพราะว่านี่ผมบ่ได้ให้มันใหม่หมดเลยพี่น้องผมจะไม่ได้ให้มันใหม่หมดผมจะเหลือไว้หน่อยนึงเพราะว่าเตามันไหม้พี่น้องเห็นบ่มันจะยังเปียกๆอยู่ข้างล่างนี่เตามันไหม้อยู่บ่ท่านได้ไปเล็งอันยังให้มันมากไหม้หรอกคือเอาแค่รอบแรกนี่เอาแค่รอเตาพี่น้องรอเตาให้มันแข็งตัวก็เดี๋ยวถามเบิ้งพี่น้องว่ามันจะได้สักกี่กระสอบก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ได้เท่านี้แหละสอบป่านหนึ่งแล้วก็2 4 5 5ถุงปุ๋ยแล้วก็เสียดอันนี้มันเหลือพี่น้องมันใหม่บ่หมดนี่มันไหม้ไม่หมดก็เยอะอยู่เลยหลายอยู่นี่เยอะอยู่นี่ฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวผมสิส่อมเดี๋ยวสิผ้าเบิ่งข้างในพี่น้องผมกวาดผมไอ้ว่าสิส่อมนี่พี่น้องเห็นบ่อันนี้รูฟันไฟออกอันนี้หูไฟเข่าพี่น้องกระใหญ่เติบอยู่ซ้ำฝ่ามือหนึ่งพุ่นละมือกลางพี่น้องนี่ประมาณนี้นี่อันนี้ก็รูควันหูควันผมเฮ็ด3หูนี่ข้างในลักษณะนี้นี่เดี๋ยวผมสิซ่อมเอาขี้ต้มรูปข้างในแล้วก็สิยัดใหม่ซุ่มนี่ล่ะเข้าไปอีกพี่น้องคือว่าจุดประสงค์ของผมก็คือเตาแรกนี่ผมสิบ่เฮ็ดให้มันใหม่หมดพี่น้องเพราะว่าอะไรเพื่อให้มันรอเตาก่อนรอเตาให้มันแข็งแต่ว่ารอบ2นี่อัดรอบ2นี่ต้องให้มันใหม่จนหมดก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้อันที่ผมทำเตาถ่านเตาอบนี่แหละจบขั้นตอนกระบวนการผมไม้ก็ไหม้ไม่หมดเพราะว่าเป็นจุดประสงค์ของผมเองแหละผมไม่ให้มันไหม้หมดพี่น้องเตาแรกนี่ทานก็เอาไว้ใช้เองพี่น้องไว้ใช้เองโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะยัดไม้เข้าเตาโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสบายดี